พิเศษนะครับตามที่ท่านผู้ใหญ่ได้ระบุกันไว้ในแก่ของคุณนะครับที่เราคุยกันไม่ว่าจะเป็นทีมงานของท่านผู้ใหญ่บ้านทีมงานของผู้ช่วยทั้งสองท่านนะครับพนักงานจากอบตโพนหวานรวมถึงเจ้าหน้าที่อปปลทุกท่านด้วยนะครับที่ร่วมสนุกกันนะครับลงที่เคลียร์วันนี้กันก่อนนะครับแล้วเราจะเชิญนะครับผู้ใหญ่ใจดีในค่ำคืนนี้นะครับที่เป็นพ่อบ้านนะครับของพี่น้องชาวหมู่สองบ้านทุ่งลมนะครับได้ขึ้นมาผู้จาทักทายสวัสดีด้านบนเวทีกันสักก่อนนะครับระดับนี้นะครับกราบเรียนเชิญท่านนายกวันลบแจ่มจำรัดนะครับหรือว่านายกตะนายกอบตโพนหวานนะครับแล้วก็รวมถึงบุตรชายนะครับผู้ใหญ่คนใหม่ของหมู่สองบ้านทุ่งลมผู้ใหญ่ต้นนัทพลแจ่มจำรัดนะครับเสียงปรบมือต้อนรับทั้งสองท่านนะครับผมเชิญนั่งบนเวทีเพื่อที่จะพบปะทักทายพี่น้องด้านล่างสักช่วงนะครับจะร้องผู้ใหญ่บ้านหรือแก้บนเนี่ยแก้บนหรือจะร้องผู้ใหญ่บ้านมาเลยครับเดี๋ยวขออนุญาตเตรียมไมโครโฟนสักนิดนึงสิบชั่วโมงนะสิบชั่วโมงท่าตัวอะไรสายของผู้หลานจะสั้นสักนิดหนึ่งนะครับรบกวนท่านผู้ใหญ่กับท่านนายกใกล้ๆน้องๆนะครับนิดหนึ่งนะครับขอสวัสดีนะครับท่านพ่อแม่พี่น้องบอกพรุ่งนี้เจอกันสองนะครับน้องทิพย์และหมู่อื่นตำบลใกล้เคียงโดยเฉพาะหมู่สองบ้านทุ่งลมนะครับแต่งบ้านการเกษตรพวกนี้สีอะไรพวกนี้สีอะไรหมู่บ้านเทพนิมิตหมู่บ้านพัฒนาทรัพย์นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นมีวันนี้ได้นะครับเพราะว่าพวกเรานะครับหมู่ที่สองของเราให้ความรักความเมตตานะครับกับบุตรชายของผมนะครับช่วยกันลงคะแนนเสียงให้นะครับเป็นอย่างดีนะครับผมเองก็ในฐานะนะครับเป็นผู้บริหารของตำบลโพนหวานนะครับก็อยากจะเห็นนะครับหมู่บ้านตำบลของเรานะครับให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นข้อผมขอขอบคุณนะครับทุกแรงเชียร์แรงใจนะครับไม่ว่าจะเป็นหมู่ที่สองของผมหรือทั้งตำบลโพนหวานและตำบลใกล้เคียงนะครับก็รู้สึกว่ามีแรงเชียร์นะครับว่าเมื่อไหร่นะครับจะถึงวันนั้นสักทีนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อถึงวันนั้นแล้วเราก็ผ่านอุปสรรคมาได้นะครับบุตรชายของผมก็ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับของที่นี่นะครับผมเองก็ซาบซึ้งนะครับสำหรับว่าพวกเพื่อนฝูงนะครับช่วยเหลือนะครับช่วยเหลือในด้านต่างๆนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอขอบคุณนะครับผู้ที่มาร่วมงานในวันนี้ทุกๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านใกล้บ้านไกลนะครับมีอะไรก็เรียกใช้ได้นะครับนายกตะโพนหวานนะครับทุกท่านก็คงรู้จักดีใช่ไหมครับนะครับมีอะไรช่วยเหลือได้ก็ต้องช่วยเหลือนะครับถ้าช่วยเหลือไม่ได้มีคนอื่นที่ช่วยเหลือยิ่งกว่านั้นอีกนะครับผมเองก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ